ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เรามาพิสูจน์ดูนะครับว่าตัว1100ทั้ง2ตัวนี้ทั้ง Rebuild แล้วก็ NT 1100เนี่ยแค่รูปทรงก็รู้แล้วเนาะว่ามันแตกต่างกันแต่เราจะมาดูว่าความแตกต่างภายในนิดๆหน่อยๆมันมีอะไรบ้างแล้วเห็นบอกว่าใช้เครื่องยนต์เดียวกันด้วย hey. นะครับผมก็มาดูกันว่าจุดประสงค์ของแต่ละคันมันต่างกันยังไงเพราะหลายคนก็แบบชอบสายทัวริงชอบสายคูเซอร์หล่อๆนะครับมาดูกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงเดี๋ยวไปพบกับน้องอู๋กันเลยละกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเชิญน้องอู๋ครับสวัสดีครับน้องอู๋บอกติดต่อยังไงชื่ออะไรมีเบอร์ไหมผมชื่ออู๋นะครับผมเป็นเซลล์ประจำร้านสาขาบิ๊กวิ่งชลบุรีเนาะก็เบอร์โทรติดต่อผมเนี่ยก็065075 3975หรือว่าจะเอาเบอร์โทรนี้แอดไลน์มาก็ได้ครับผมก็ขึ้นไลน์คุยกันง่ายกว่าบางทีโทรเบอร์มาคิดไม่ทันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า2ตัวนี้ให้น้องอู๋อธิบายว่าแต่ละตัววัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงใช้เครื่องเดียวกันได้เว้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปโอเคก็เริ่มที่ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าเนี่ยจะคล้ายคลึงกับตัว XADV นั่นเองครับผมแต่ว่าจะเป็นโคมที่รู้สึกว่าจะใหญ่กว่านิดหน่อยซึ่งไฟจับไฟสูงจะอยู่ด้านล่างเปิดค้างเลยโอ้โหมันก็จะสว่างเหมือนตะกั่วแตนเลยมาต่อกันที่ช่วงล่างช่วงล่างครับตัวนี้นะจะได้โค้งหน้าอัพไซด์ดาวนะครับผมเป็นดิสเบรกคู่ซ้ายขวาครับผมตามเบรกขาจับแบบเรเดียลเมาส์แบบนี้เลยแล้วก็คอท่อเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเป็น2สูบนะครับผม1100 2สูบนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นของท่อน้ำไล่ไปชิวหน้าสามารถยกขึ้นมาได้อีกนะครับผมแต่ตอนนี้จะขอไม่ยกแล้วกันเนื่องจากว่ามันต้องใช้เทคนิคพอสมควรเพราะว่ามันเป็นแมนนวลยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าราคาเท่าไหร่นะเอาราคาก่อนถ้าตัวนี้จะอยู่5,000-15,000 บาทอ๋อไม่แพงนะได้ตัวพันแต่ราคา500,000ใช่ครับผมราคามาดูตัวรถกันมีอะไรอีกโลโก้ไม่ได้เห็นบ่อยๆโลโก้แบบนี้ใช่โลโก้อยู่ในตัวพันใช่ครับผมแอฟริกายังเลือนลางเลือนลางใช่อันนี้เด่นมากเด่นเหมือน CBR ส่วนถังน้ำมันเนี่ยดีไซน์รูปลักษณ์จะใกล้เคียงกับตัวแอฟริกาทวินนะครับผมส่วนเบาะก็จะเว้าลงไปทำให้ง่ายต่อการขับขี่หรือว่าให้ความมั่นคงกับผู้ขับขี่นั่นเองถึงพื้นเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้อู๋สูงเท่าไหร่ผมสูง167 67ลองขึ้นหน่อยยกรถเราไปดูสองขานะครับผมดูด้านหลังน้องปลายเท้าถึงพื้นแต่ไม่ได้บัลเล่นะกับความสูงใช่ใช่อ่ะมาต่อครับมีอะไรน่าสนใจสำหรับตัวนี้ตัวนี้เลยแหลกเนี่ยแหลกให้มาเลยให้มาเลยกับรถไม่ได้ซื้อเพิ่มแต่อย่างใดเราก็แค่ถอดน็อตตรงนี้ออกนี่ถอดได้ด้วยเห็นนะมันเป็นลูกยางถอดได้แล้วก็เอาออกจบถามว่าแหลกเนี่ยเอางี้ดีกว่าว่าตัว NT 1100เนี่ยมีมาให้2เวอร์ชันเวอร์ชัน515ที่เป็นเปล่าๆแบบนี้เลยกับเวอร์ชันที่มีปี๊บราคาตูด NC ใช่อันนี้แค่เปลี่ยนเป็น NT เฉยๆแล้วก็ได้มาข้อไอเสียก็ได้ใช่มันเริ่มนิดนึงถอดออกได้ไหมถอดออกได้ยังไงไหมถอดได้ครับผมมีน็อตที่ขายอยู่อ๋อโอเคตรงนี้ก็จะเป็นสเตเรทธรรมดาเครื่องโอ้โหเด่นมากเลยแกใช่ DTP นั่นเองก็คือ NT 1100 Rebuild 1100แล้วก็ Jacobin โอเคอ่ะมันต่างไงจาก Rebuild ออปชั่นเยอะกว่าเครื่องใส่ด้วยกันเครื่องเดียวกัน6ปีดเหมือนกันหน้าจอตัวนี้จะเป็นระบบทัสกีนมีเจ้านี่ใช่แล้วก็แมนนวลถ้าใครไม่ชินรถเนี่ยอาจจะงงกับปุ่มได้นะครับมาดูความต่างอันนี้เหมาะกับอะไรบอกเลยอันนี้เหมาะกับทางดินละกันจะไม่เหมือนแอฟริกาแอฟริกาจะเหมาะกับทางฝุ่นเพราะว่าแอฟริกาเป็นสายมีโดยตรงแต่เนี่ยใช้ในส่วนของล้อแม็กก็อาจจะเหมาะกับทางดินสำหรับฝุ่นนะครับเรามาดูตัวรีเบลอันนี้จะเป็นช็อคเทเลสโคปิกนะเทเลจะไม่ใช่แต่เป็นเทเลอ้วนสีสวยมากเลยอ่ะแกเราชอบอ่ะขอบอกก่อนแนวคูเซอร์เนี่ยครับเหมาะกับอะไรแนวคูเซอร์เหมาะกับเทียบกับเจ้าตัวนี้เลย
ตัวนั้นมาขับเลยแล้วกันนะใช้ความเร็วไว้เดินทางไกลๆแบบปีสัมภาระอะไรเยอะแยะตัวนี้มันสำหรับสายชิลแล้วกันขับแบบแค่หน้าลงแค่กบอะไรอย่างนี้แบบขับเรื่อยๆไม่ได้ใช้ความเร็วได้แต่ว่าถามว่าขับเรื่อยๆแต่ถ้าเราหากเราต้องการเร่งแซงจริงๆมันก็ทำได้ดีทำได้ดีมีอะไรจุดเด่นของน้องอ่ะหน้าจอเลยอันดับแรกหน้าจออันนี้จะเป็นพื้นสีน้ำเงินพื้นสีน้ำเงินแล้วซึ่งมันดูได้ง่ายมากเนื่องจากว่าตัวชัดเจนครับรีเบลเนี่ยเขาไม่ได้เน้นออปชั่นเน้นลูกเล่นอะไรเยอะขับหล่อขับหล่อหมวดการขับขี่อย่างเดียวผู้หญิงก็ขับสวยอ่ะเพราะส่วนใหญ่นี่เจอรุ่นน้องรู้จักขับ500ผู้หญิงด้วยขับง่ายเป็นรถที่เทียบเออแฮนด์ไม่สูงอ่ะอู่ค่อมอีกทีนึงอันนี้มั่นใจเลยว่านี่คืออู่อ่ะเดี๋ยวเราขอให้เจ้าแฟนเราลองค่อมหน่อยอ้วนไปลองค่อมหน่อยครับนี่นะอันนี้สูง150ดูผู้หญิงนะผู้หญิงนะเว้ยมึงผู้หญิงเอาลดลง150ดูครับเขาเรียกบัลเล่ไหมอย่างงี้เกือบแล้วกันเกือบๆบัลเล่ดู2ข้างอันนี้คือ2ข้างนะครับนี่คือผู้หญิงผู้หญิงตัวเล็กๆมึง150ยังขับได้ลงไฟหน้าเด่นมากครับโอ้ได้4 ดวงครับผม 4 ดวงลองไฟสูงเซโอ้โหดีเลยนะครับอ่ะก็จะต่างกันประมาณนี้การใช้งานก็ต่างกันอยู่แล้วเนาะใช้ในเมืองได้ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ MT อาจจะรู้สึกติดขัดบ้างเวลามันใหญ่ติดสุขุมวิทอะไรอย่างนี้ใช่เราก็ไปได้สบายในเมืองถ้าแนะนำคนที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพอ่ะอู่แนะนำแบบไหนถ้าใช้ชีวิตในกรุงเทพผมแนะนำรีเบลดีกว่ารีเบลดีกว่าคล่องตัวกว่าแต่ว่าถ้าเดินทางไกลต่างจังหวัดไกลๆจริงๆคิดว่าเดินทางบ่อยๆเนาะNT ดีกว่า NT ดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้ผู้คนส่วนมากเน้นประหยัดเป็นหลักใช่ใช่ใช่ก็จะมีรถสำรองไว้อยู่แล้วส่วนรถพวกนี้เครื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ขับชิลใช่โอเควันนี้ขอบคุณน้องอู่ด้วยเดี๋ยวจะมีลูกค้าลองรถได้ไว้ติดต่อกันนะครับผมชอบแบบไหนลูกค้าชอบแบบไหนเลือกเอาวัตถุประสงค์คุณต้องการใช้รถยังไงนะครับเลือกให้ถูกอันนี้คือตัวพันที่ใช้ชิลและใช้ทัวริ่งได้ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองขับเจ้า2ตัวนี้กันว่าฟีลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จะอธิบายไปด้วยระหว่างขับเนาะว่าฟีลมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาชมกันว่าส่วนตัวแล้วชอบคันไหนมากกว่าแล้วสนามให้ดูสนามเขาจัดเป็นแบบซิกแซกนะครับผมเป็นซิกแซกเลยนะฮะเป็นแนวซิกแซกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงแล้วกันปะทุกคนเรามาลองเอ็นเอ็นทีนะเอ็นซีนะโอ้ยถอกดีเว้ยนะฮะอันนี้คือNT 1100นะครับผมก็เกียร์ DCC นะครับผมก็เป็นแมนนวลด้วยก็ได้เป็นออโต้เนี่ยเป็นออโต้เห็นว่าไม่มีคลาสทุกคนเห็นไหมมันไม่มีคลาสเว้ยเนี่ยเราก็ขับได้นะครับผมมันเปลี่ยนเป็นเกียร์2ให้แล้วเห็นไหมเกียร์1มันก็จะหล่นเกียร์ลงมาเองตามภาษามันนะครับมีตัวบอกความเร็วทั้งจอดิจิตอลด้านบนนะครับแล้วก็จอขาวด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราให้ลูกค้าลองขับก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันให้ลูกค้าลองก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมส่วนผมขอปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับถามว่าขับง่ายไหมผมก็เนี่ยเห็นไหมเห็นผมซิกแซกว่าทุกคนก็ง่ายอยู่นะใช้คำว่าง่ายเลยแต่มันหนักเว้ยตอนเรานั่งตอนเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันหนักเลยแหละตอนเรานั่งเฉยๆเราอยู่เฉยๆกับตัวรถนะครับมันก็จะหนักแต่ถ้าเราขับแล้วมันก็จะเบาขึ้นนะครับขอใช้คำว่าเบาเลยนี่ดูพี่เขาลองเทสเครื่องนะครับรีเบลเสียงท่อก็เพราะนะครับ100ผู้หญิงขับได้นะฮะเนี่ยผมพยายามใช้มือขวาเห็นป่ะเอ้ยมือซ้ายครับมือซ้ายเกียร์1ละตบเกียร์2เชนิวซี
ไปเกียร์2เห็นนะบวกเกียร์ใช้นิ้วชี้นะครับเอาเกียร์ลงใช้นิ้วโป้งเอาเกียร์ลงใช้นิ้วโป้งก็จะเป็นเกียร์1นะครับเกียร์1กึ่งเหนี่ยนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้น้องคาลองนะครับดูขาผมขาผมส้มยังลอยเลยนะอ่ะเดี๋ยวน้องจะลองลายของจิมนะครับผมก็คือเป็นการลองบนถนนนะครับว่าขับขี่ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองดูว่ารถเราจะได้ไหมนะครับนี่นะฮะตีโค้งสบายสบายทุกคนเอามีเก้าอี้มาทำไมเนี่ยตีโค้งสบายสบายดูรถมันใหญ่หน่อยอาจจะกะระยะได้ยากนิดนึงนะครับผมก็เพิ่งจับตัวรถครั้งแรกเหมือนกันนะฮะสำหรับเจ้า NT 1100นะครับเป็นไงก็โค้งได้แต่ในเรื่องของแฮนด์บาร์แล้วกันแฮนด์บาร์นี่จะมีปัญหากับผมอยู่นิดนึงนะฮะเนี่ยซอกแซกง่ายมากเลยทุกคนซอกแซกง่ายง่ายนะครับผมเวลาตบมันก็จะลงเกียร์หนึ่งให้พูดง่ายๆเลยทุกคนเหมือนเราได้ขับรถเกียร์ออโต้นะครับพอเราได้ขับปุ๊บมันก็จะมีเรื่องเกียร์ที่ไปเองแต่ทีนี้เกียร์ออโต้มันจะรู้สึกสมูทกว่านะครับผมแต่ถ้าเปรียบเทียบเจ้า NT 1100ตัวนี้นะครับก็เหมือนผมได้ขับรถเก๋งนะครับก็คือ MG 3ของเราก็คือเวลาเรามันเปลี่ยนเกียร์นะ MG 3เจนแรกของผมเนี่ยก็คือมันจะรู้สึกเพราะอันนี้มันจะรู้สึกเนี่ยมันเกียร์1ถ้าเราขับชิลมันก็จะมาเกียร์1ให้เห็นนะเนี่ยไปเกียร์2เห็นไหมครับมันจะตบเกียร์เองเว้ยทุกคนเหมือนเมื่อกี้ผมเจอสปอร์ตนะนี่โอเคได้แล้วนะครับผมเริ่มอ่านตัวค่ารถได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอใช้เป็นเกียร์แมนนวลแล้วกันครับเป็นเกียร์แมนนวลก็จะขับสมูทขึ้นใช้คำว่าสมูทขึ้นเพราะว่าเราขับรถเกียร์อยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นระบบแมนนวลนะครับผมก็คือตบคลัตช์เนี่ยเห็นบางจังหวะมันตบเกียร์ให้เองเว้ยคือถ้ามันหล่นมันหล่นให้เองเนี่ยเราตบ2มันก็ไป2เห็นนะนี่แค่มันเป็นรถที่ไม่มีคลัตช์แล้วเบรกหลังก็จะเป็นเหมือนรถคลัตช์เข้าใจไหมเบรกหลังก็คืออยู่ที่เท้าขวานะครับเบรกหน้าอยู่ที่มือขวาแค่นั้นเองนะครับผมก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะใช้เป็นเกียร์อะไรยังไงสำหรับตัวรถนะครับผมว่าเราจะสมูทแบบไหนกับตัวรถนะฮะก็ลองดูเอานะครับผมถ้าชอบนะครับผมว่ามันก็เหมาะดีนะครับผมสำหรับการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยเห็นว่ามันง่ายมากเลยเนี่ยทุกคนคือมันโคตรง่ายเลยเนี่ยลูกค้าเขาไม่เก่งขับแบบนี้ให้เขาขับตรงนู้นไปนะครับผมเนี่ยดูเด็ดทุกคนมันซอกแซกได้ง่ายมากแต่สำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยดูดิเนี่ยทุกคนThrive, yeah. I think that we've all had enough. One key.
lights you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. ซิกแซกครับซิกแซกครับผมทุกคนอันนี้เราไม่กล้าลงลึกนะฮะเดี๋ยวขูดนะครับลงเบาๆหน่อยนี่คือโหมดสปอร์ตนะครับผมอ่ะมาสแตนดาร์ดกันบ้างอ่ะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็ยังดึงอยู่นี่คือสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดก็ยังดึงอยู่นะครับผมถามว่าดึงไหมก็ดึงแหละสแตนดาร์ดเนี่ยครับอึชฮึชนี่คือรถดับสแตนดาร์ดนะทุกคนก็จะประมาณนี้ถามว่าสแตนดาร์ดขับสบายกว่าเว้ยคือสบายเลยสบายเลยสแตนดาร์ดชิวๆเลยดูนี่นะฮะชิวมากสแตนดาร์ดตำรวจสปอร์ตไม่ต้องสืบโหดมากขอระบบเลนอันนี้เป็นเลนแล้วนะทุกคนระบบเลนนะฮะอันนี้คือระบบเลนนะครับระบบเลนก็ประมาณนี้ดึงดึงหนุ่งหนวดก็ถามว่าสำหรับผมชอบลายไหนผมชอบลายเนี่ยเดี๋ยวไปสปอร์ตเนี่ยดูสปอร์ตดิสปอร์ตคือโหดมากอะทุกคน What? นี่คือลายสปอร์ตเลยนะลายสปอร์ตจะโหดนะครับแล้วก็มาสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเหมาะคนในเมืองอะแต่ถามว่าสำหรับรีเบล100ตัวนี้ผมจะใช้หมวดไหนถ้าออกต่างจังหวัดผมใช้หมวดสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นขับขี่ในเมืองผมใช้สแตนดาร์ดดีกว่าแล้วรู้สึกว่าคันนี้ขับขี่ในเมืองได้ง่ายมากนะครับผมได้ง่ายเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูการขับของพี่บอยแล้วกันนะครับเขาขับรีเบลอยู่เดี๋ยวเราดูลายการขับของเขานะครับผมก็ใครอยากซื้อก็แนะนำขับในเมืองขับชิวๆออกทริปนะครับไม่ได้ขับเร็วมากก็เท่ๆหล่อๆเลยนะครับผมอ่ะลองดูกันแล้วกันเดี๋ยวไปดูพี่บอยขับนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะ
วันนี้ก็บ๊ายบายทุกท่านนะครับผม thank you น้องอู๋ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย